ฐบาลจีนประกาศเปิดประเทศ8มกราคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ต้องปิดและคุมเข้มกันในช่วงที่คุมการระบาดของโควิด-19การเปิดประเทศอีกครั้งก็นอกจากจะเป็นข่าวดีสำหรับคนจีนที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วอีกด้านหนึ่งก็ยังเป็นโอกาสที่จะให้เดินทางภายในประเทศเพื่อกลับไปหาพ่อและแม่และสมาชิกในครอบครัวกันอีกครั้งด้วยค่ะติดตามจากรายงานค่ะบรรยากาศที่สนามบินนานาชาติในกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวและบุคคลนั้นเป็นที่รักได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหลายคนบอกว่าได้กลับมาประเทศจีนเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในสนามบินนานาชาติหลายแห่งทั่วประเทศจีนตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ทางการจีนผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ส่วนบริเวณจุดผ่านแดนจีนฮ่องกงมีคนเดินทางไปรอข้ามแดนเพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจอห์นลีผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการเปิดพรมแดนจีนฮ่องกงผู้นำฮ่องกงแสดงความเชื่อมั่นว่ากระบวนการข้ามแดนจะเป็นไปอย่างราบรื่นคาดว่าเมื่อวานนี้จะมีประชาชนจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 7,000 คนเดินทางเข้าไปในฮ่องกงในขณะที่ทางการระบุว่าจะมีคนในฮ่องกงเดินทางเข้าไปในจีนกว่า 410,000 คนในช่วง2เดือนนับจากนี้การผ่อนคลายมาตรการของจีนในครั้งนี้จะทำให้การฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้มีความหมายอย่างยิ่งหลังจากที่ไม่สามารถจัดงานฉลองอย่างเต็มรูปแบบได้ที่สำคัญสมาชิกในครอบครัวก็ไม่อาจเดินทางมาร่วมฉลองตรุษจีนได้เช่นกันแต่ปีนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วดังนั้นทางการจีนประเมินว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะเพิ่มสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ 100% 恢复到2019年同期的 70.3%รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของจีนประเมินสถานการณ์การเดินทางของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มออกเดินทางไปแล้วตั้งแต่วันที่7มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นี้รวมระยะเวลา40วันคาดว่าจะมีประชาชนออกเดินทางทั้งทางบกทางอากาศและล่องเรือรวมประมาณ 2,095 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 99.5%โดยประเมินว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวและ1ใน4เป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและ 10% เป็นการเดินทางท่องเที่ยวดังนั้นการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จึงถือเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีความซับซ้อนและมีความท้าทายมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศของจีนทำให้ความต้องการทำหนังสือเดินทางหรือการต่ออายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยในแต่ละวันมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้ปรับปรุงวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเช่นการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะในขณะที่หลายคนบอกว่ามีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในขณะที่ต่างชาติเองก็ตั้งรับการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่มาจากจีนอย่างที่ประเทศเบลเยียมเจ้าหน้าที่สนามบินนานาชาติกรุงบรัสเซลส์เริ่มตรวจน้ำเสียจากเครื่องบินโดยสารของสายการบินไหหนานแอร์ไลน์เพื่อนำไปวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ท่ามกลางความกังวลว่าอัตราการติดเชื้อที่พุ่งสูงในจีนอาจนำไปสู่การเกิดเชื้อสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในสหภาพยุโรปหลังจากยกเลิกมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศของจีนตั้งแต่วันที่8มกราคมเป็นต้นมาโฆษกสนามบินนานาชาติกรุงบรัสเซลส์เปิดเผยว่าน้ำเสียจากเครื่องบินที่เดินทางมาจากจีนจะถูกนำไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังหลังจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปเริ่มยกระดับมาตรการคุมเข้มนักเดินทางจากจีนจนสร้างความไม่พอใจให้รัฐบาลจีนอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหภาพยุโรปมีคำแนะนำให้ผู้ที่เดินทางจากจีนทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทางรวมถึงสวมหน้ากากอนามัยโดยจะมีการตรวจน้ำเสียบนเครื่องบินที่เดินทางมาจากจีนทุกเที่ยวบินเ
พื่อนำมาถอดรหัสทางพันธุกรรมหาเชื้อสายพันธุ์ใหม่